ริสถึงโฟร์ธเป็นเคมีที่ทะลุปลอดจริงๆนี่ขนาดยังไม่เคยเห็นตอนอยู่ด้วยกันนะแค่เม้นถึงกันยังน่ารักขนาดนี้ได้โปรดเถอะเจอกันให้หน่อยเถอะค่ะสันเสริญนักข่าวมือถือเชื่อดิถ้ามีอีเวนต์ก็ห้างแตกมีคอนเทนต์ก็เทรนกันอย่างบ้าคลั่งถ้ามีงานคู่นะแฟนคลับคงตายกันไปแถบแล้วเม้นธรรมดาไม่ได้ทีใส่อีโมจิน้องหมาที่เหมือนน้องโฟร์ธเข้าไปอีกหนึ่งกลุ่มพี่ออมเองยังต้องมาแซวว่าจีบกันอีกละแล้วฮีเองก็ไม่ปฏิเสธอะไรใดๆแต่เม้นตอบไปว่าผมใหม่ของที่รักเขาหล่อจังงับทำถึงเกินนะพ่อหนุ่มสถาปัตย์แล้วจีบยังไงให้รู้ว่าจีบต้องจีบแบบมาร์คคริสนี่แหละไลค์ทุกโพสต์รีทุกงานเม้นตลอดทั้งหยอดคำหวานทั้งเรียกที่รักแล้วใครจะทนไหวแต่โฟร์ธเองก็ตอบแค่มาร์คคริสจริงๆนะเห็นหลายคนเม้นฮีแต่ฮีไม่เคยตอบสรุปมาร์คคริสชนะใจคนทั้งโลกแต่แพ้ใจให้อยู่คนหนึ่งเรียกว่าเล่นกับใจคนมากเพราะเป็นอีกครั้งที่มาร์คคริสทำได้คือสามารถให้โฟร์ธอะมาตอบใน IG ได้สงสัยพวกเขาดูสเปเชียลกันจริงๆแล้วแท็กนี้นะไม่ยอมหายไปไหนเลยมีลูกค้าเจ้าไหนกำลังด้อมด้อมมองมองอยู่หรือเปล่านี่แค่เอนเกจวีดกันเล่นๆขนาดนี้ยังเยอะขนาดนี้ยิ่งถ้ามีงานร่วมกันล่ะมันจะขนาดไหนเห็นคู่นี้แซวผ่านโซเชียลกันมาตลอดให้มาเจอกันหน่อยเหอะยังไม่เคยเห็นร่วมงานจริงๆจังๆกันสักทีทุกคนรอซัพพอร์ตกันเต็มแม็กซ์สรรเสริญหน้าข่าวมือถือ